พลพัดนักปรุงโฮมคุกนี่คือเบอร์เกอร์ไก่ที่พลรับรองได้ว่าใครได้รับประทานแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอนนะครับไก่ของเราจะมาใน2รูปแบบแล้วก็เบอร์เกอร์สูตรนี้มากับกลิ่นอายสไตล์โคเลียนพลตั้งชื่อว่าโคเลียนคิกชิคเก้นเบอร์เกอร์ครับนี่คือเครื่องปรุงรสไก่ที่พลจะต้องมีติดบ้านไว้นะครับเป็นปาปริก้าโอเนียนชิคเก้นซีซันนิ่งนะครับเขาจะมีส่วนประกอบของผงหอมแล้วก็ปาปริก้านะครับปรุงรสไก่ได้อร่อยมากไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างนะครับหรือนอกจากนั้นเรายังสามารถโรยพาสต้าโรยสลัดก็อร่อยได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพลจะใส่ลงไปในตัวโยเกิร์ตนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้ใช้ในการหมักไก่นะครับสูตรนี้เราใช้อกไก่นะครับหั่นเป็น2ชิ้นนะครับเสร็จแล้วในแต่ละส่วนนะครับเราก็จะสไลด์แบ่งครึ่งครับส่วนนี้นะครับเราก็จะหั่นเป็น2ชิ้นแบบนี้ครับเราทุบให้ชิ้นไก่ของเรานะครับแบนลงเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับนำไปหมักในส่วนประกอบของโยเกิร์ตครับไม่ต้องนำเข้าตู้เย็นครับเราหมักสัก15นาทีก็พอแล้วครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไก่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือโบโลน่าไก่นะครับสำหรับตัวโบโลน่าไก่นะครับเดี๋ยวเราจะทำแป้งเปียกขึ้นมาชุบแป้งเปียกแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังแล้วค่อยนำลงทอดครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับชิคเก้นซีซันนิ่งเช่นเดียวกันครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้สักเศษ1ส่วน4ช้อนชาไข่ไก่ครับนมสดครับอันนี้เป็นชิ้นโบโลน่านะครับเราใช้เป็นโบโลน่าไก่นะครับเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราบอกคนขายว่าขอหนา1เซนแบบนี้เลยนะครับชุบแป้งครับผมชุบในแป้งเปียกก่อนนะครับแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังครับโบโลน่าของเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงชิ้นไก่ที่เราหมักไว้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะครับสบัดแป้งส่วนเกิดออกนะครับเอาลงทอดเลยครับในส่วนของไก่ของเราเสร็จแล้วนะครับเอานะครับเนยนะครับทาลงบนขนมปังนะครับเพื่อนๆจะใช้การหน้าบนกระทะก็ได้นะครับได้หมดเลยเอาที่ตัวเองสะดวกนะครับเดี๋ยวพลจะนำเข้าเตาติ้งนะฮะสัก180องศา200องศาเลยได้หมดเลยครับเราก็ส่องๆเอานะครับขนมปังของเราสีสวยแล้วก็เป็นอันใช้ได้ในระหว่างเนี้ยเราก็พักไก่นิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราทอดเสร็จใหม่ๆเราไม่ควรจะรับประทานทันทีนะครับเราต้องพักเขาก่อนนำเข้าอบครับในระหว่างที่เราอบขนมปังนะครับเดี๋ยวพลจะมาทำเมโยที่มากับรสชาติสไตล์โคเรียนนะครับมายองเนสนะครับ30กรัมครับแล้วเราก็ใช้ซอสนะครับของแมคคอมิกนะครับรุ่นนี้เป็นรสชาติแบบเอเชียครับตัวนี้นะครับเป็นซอสอเนกประสงค์ที่เราสามารถใช้ทาจิ้มหมักได้ทุกรูปแบบนะครับเหมาะกับคนที่ชอบรสชาติของอาหารเกาหลีนะครับเขาจะผสมประสานความจัดจ้านของโคชูจังเข้ากับรสชาติของกระเทียมและก็ซีอิ๊วนะครับนอกจากรสนี้นะครับเสฉวนหม่าล่าก็อร่อยจัดจ้านไม่แพ้กันครับและ2รสชาตินี้นะครับก็เป็นซอสรสชาติใหม่จากแมคคอมิกนะครับเติมรสให้อร่อยด้วยรสชาติใหม่ของเอเชียครับในการทำตัวซอสมายองเนสนะครับสไปซี่มายองเนสพลใช้ซอสสไปซี่โคเรียน20กรัมครับผสมให้เข้ากันนะครับนี่ครับสีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วครับบางของเรานะครับได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นเบอร์เกอร์ไก่สุดพิเศษมาใน2รูปแบบของไก่นะครับในรสชาติของสไปซี่โคเลียนลองทำกันดูครับอ
หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ